สัทธาวาจาสิทธิ์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านประวัติหลวงพ่อแจ่มวัดวังแดงเหนือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือพระครูประภาสธรรมคุณในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองปรากฏชื่อเสียงของพระเกจิอาจารย์เรืองวิทยาคุณหลายต่อหลายองค์ซึ่งแต่ละคนเชื่อได้ในความแก่กล้าทางวิทยาอาคมมีเรื่องราวเล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้เฉพาะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานับว่ามีเกจิอาจารย์ดังแจ้งเกิดเป็นจำนวนมากโดยมีบทบาทในการสร้างขวัญกำลังใจให้ชาวบ้านดังเช่นหลวงพ่อแจ่มวัดวังแดงเหนือเกียรติคุณของท่านนั้นยังเป็นที่กล่าวขานสรรเสริญกันอยู่จนถึงทุกวันนี้มิรู้ลืมโดยเฉพาะความเข้มขลังทางพุทธาคมและวัตถุมงคลที่ท่านสร้างมีผู้ประจักษ์ความศักดิ์สิทธิ์มากมายปัจจุบันพระขุนแผนเนื้อดินผสมว่าน108ชนิดพระขันมีดหมอและเหรียญรุ่นหนึ่งมีค่านิยมค่อนข้างสูงและเป็นที่เสาะหาของคนในระแวกใกล้เคียงโดยทั่วไปหลวงพ่อแจ่มมีนามสมณศักดิ์ที่พระครูประภาสธรรมคุณเกิดในสกุลเพชรรัตน์เมื่อวันที่28พฤษภาคม2446ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น3ค่ำเดือน5ปีเถาะณบ้านวังแดงหมู่ที่4ตำบลวังแดงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโยมบิดาชื่อนายบางโยมมารดาชื่อนางสุ่มเมื่ออายุย่างเข้าปฐมวัยบิดาได้นำตัวไปฝากเรียนอักษรสมัยหนังสือไทยและหนังสือขอมที่วัดวังแดงเหนือในความปกครองของหลวงพ่อสาเจ้าอาวาสวัดในสมัยนั้นได้ร่ำเรียนเขียนอ่านจนจบหลักสูตรและสามารถเขียนหนังสือได้ทั้งภาษาไทยและภาษาขอมอีกทั้งท่านยังมีลายมือที่สวยสามารถเขียนภาษาขอมได้เหมือนตัวพิมพ์ในระหว่างที่อยู่วัดวังแดงเหนือนั้นท่านได้เรียนสมถกรรมฐานควบคู่กันไปด้วยโดยกล่าวว่าเป็นการฝึกจิตให้เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิทำให้เกิดปัญญาสามารถศึกษาวิชาการต่างๆได้อย่างรวดเร็วในทางเวทมนต์คาถาได้รับการสั่งสอนเป็นกรณีพิเศษจากหลวงพ่อสาทำให้เรียนรู้วิชาสายเวทตั้งแต่ก่อนอุปสมบทเมื่ออายุ20ปีได้เข้าอุปสมบทณพัทธสีมาวัดวังแดงใต้เมื่อวันที่20มีนาคมพ.ศ.2466โดยมีพระอธิการสาเจ้าอาวาสวัดแดงเหนือเป็นพระอุปัชฌาย์พระอธิการโปรองเจ้าอาวาสวัดแดงเหนือเป็นพระอนุสาวนาจารย์พระสมุโชติวัดศาลาลอยเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับนามฉายาว่าธรรมปาโลท่านได้จำพรรษาและศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดวังแดงเหนือประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของพระวินัยอย่างเคร่งครัดเรียกได้ว่าท่านเป็นผู้สำรวมทุกอิริยาบถและงดงามไปด้วยอาจาระให้การเคารพอย่างสูงต่อพระผู้ทรงคุณวุฒิคอยรับใช้ใกล้ชิดพระอุปัชฌาย์อีกทั้งการในพระศาสนาต่างๆที่เห็นว่าพอจะทำได้ท่านจึงเป็นที่โปรดปรานของพระอุปัชฌาย์อย่างยิ่งล่วงเข้าพรรษาที่4ท่านหันมาศึกษาทางพุทธาคมโดยมีพระอาจารย์สาและพระอธิการโปเป็นผู้ประสิทธิ์วิชาคุณต่างๆยิ่งกว่านั้นท่านยังไปขอฝากตัวเป็นศิษย์เรียนสายเวทกับอาจารย์เพิ่มซึ่งเป็นคฤหัสถ์วาดอยู่ในระแวกนั้นอีกด้วยอาจารย์เพิ่มสอนวิชาสร้างมีดปากกาอันทรงฤทธิ์ให้ซึ่งวิชานี้พิธีการสร้างมีดมีความยุ่งยากมากแม้แต่หลวงพ่อหนอแห่งสำนักวัดกลางยังหาเรียนได้สำเร็จไม่จึงต้องหันไปเรียนวิทยาคมบทอื่นและการที่หลวงพ่อแจ่มได้ร่ำเรียนมาจนสำเร็จนั้นก็นับว่าท่านมีวิริยะอุตสาหะอย่างมากเลยทีเดียวท่านได้คร่ำเคร่งอยู่กับวิชาอาคมนานหลายพรรษาแต่ไม่ได้แสดงความเข้มขลังให้เป็นที่ปรากฏแต่อย่างใดต่อเมื่อครูอาจารย์ของท่านมรณภาพลงหมดแล้วท่านจึงนำวิชาการด้านนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานพระพุทธศาสนาและสังคมทางโลก
ทั้งเกียรติคุณทางเวทมนต์คาถาของท่านได้เป็นที่โจษจันกล่าวขานประชาชนที่มีทุกทางใจทั้งบ้านใกล้เรือนเคียงเมื่อได้ทราบกิตติศัพท์ของหลวงพ่อแจ่มก็เดินทางมาที่วัดวังแดงเหนือเพื่อให้ท่านช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากต่างๆไม่เว้นแต่ละวันจนท่านแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเลยและไม่เคยออกปากว่าเหนื่อยคงยิ้มแย้มแจ่มใสมุ่งมั่นในการสงเคราะห์ผู้คนที่มีทุกทางใจให้สำเร็จประโยชน์ทุกรายมีผู้ใกล้ชิดได้เล่าว่าใครก็ตามที่มาหาท่านครั้งแรกแล้วจะต้องเดินทางมากราบท่านอีกหลายๆครั้งเพราะการต้อนรับขับสู้ของหลวงพ่อแจ่มเปี่ยมล้นไปด้วยไมตรีจิตการสนทนาปราศรัยมีการแฝงด้วยความปราณีซึ่งทำให้ผู้คนที่ได้ยินมิอาจลืมเลือนในความเมตตาธรรมของท่านได้คุณวิเศษอย่างหนึ่งทำให้ผู้คนผู้ที่มีความทุกข์ทางใจกลับมากราบท่านหลายๆครั้งคือวิชาโหราศาสตร์และน้ำพระพุทธมนต์ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาโหราศาสตร์ท่านทายได้แม่นเหมือนตาเห็นเป็นที่ยอมรับนับถือกันมากในสมัยนั้นแม้แต่ผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ก็เคยประจักษ์ในความศักดิ์สิทธิ์มาแล้วอาทินายอภัยจันทวิมลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายคุ้มแสงศิลป์อดีตปลัดจังหวัดพังงาพลตำรวจเอกประวานประดิษฐานนท์พลตำรวจโททีระพุทธิรานนท์และหลายๆท่านที่ไม่ได้กล่าวนามหลวงพ่อแจ่มถึงการมรณภาพเมื่อวันที่8มีนาคมพ.ศ.2515ทุกวันนี้ชื่อเสียงของท่านยังคงความเป็นอมตะสืบมาในฐานะพระคณาจารย์แห่งลุ่มแม่น้ำป่าสักตอนใต้ผู้ยิ่งในบุญบารมีประวัติหลวงพ่อเอื้อนอัตตมโนพระเกจิอาจารย์มหานิยมแห่งเมืองกรุงเก่าพระครูอดุลวิริยกิจหรือหลวงพ่อเอื้อนเจ้าอาวาสวัดวังแดงใต้ตำบลวังแดงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหนึ่งในพระเกจิอาจารย์สายแคล้วคลาดคงกระพันเมตตามหานิยมแห่งเมืองกรุงเก่าศิษย์สืบสายวิทยาอาคมจากผู้เข้มขลังพลังเวทในอดีตหลายท่านเช่นหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือผู้สร้างตะกุดหนังหน้าผากเสือหลวงพ่อแจ่มวัดวังแดงเหนือผู้สร้างตำนานมีดสะกดวิญญาณรวมทั้งหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงจังหวัดสระบุรีเจ้าของเหรียญสายสินไม้อันลือลั่นวัตถุมงคลที่หลวงพ่อเอื้อนปลุกเสกหรือที่สร้างเองขึ้นมาล้วนมีพุทธาคุณโดดเด่นในทางด้านอยู่ยงคงกระพันชาตรีเมตตามหานิยมและเจริญด้วยโภคทรัพย์ชาวกรุงเก่าให้ความเชื่อถือกันมากต่างแสวงหากันอย่างกว้างขวางอย่างเช่นเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกในปีพ.ศ.2530แม้จะเป็นเหรียญที่มีอายุการสร้างไม่มากแต่มากด้วยพุทธาคุณสูงส่งมากด้วยคุณค่านิยมและมากด้วยประสบการณ์เอื้อนพันธุมิตรเป็นชื่อและนามสกุลเดิมของท่านท่านเกิดเมื่อวันที่1กันยายน2483ที่บ้านเลขที่1หมู่6ตำบลวังแดงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครอบครัวประกอบอาชีพทำนาบิดาของท่านเป็นหมอแผนโบราณมีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคปัดเป่าโรคภัยแค่เจ็บเล่าเรียนด้านมนต์คาถาศักดิ์สิทธิ์ทั้งการดูฤกษ์พานาทีทำนายทายทักมีคนให้ความเลื่อมใสมากหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังว่าตอนใกล้บวชพระนั้นมีความเบื่อหน่ายมากเบื่อชีวิตในการครองเรือนเพราะเห็นเพื่อนๆมีความเดือดร้อนหลายคนบางคนมีลูกเมียแล้วก็ต้องพลัดพรากกันป่วยไข้ทรมานมีคนในหมู่บ้านที่ป่วยตายนั้นก็หลายคนยิ่งมาเห็นพวกชาวบ้านตายด้วยโรคหาระบาดท่านบอกตอนนั้นกลัวเหมือนกันพอยินลงมันก็วังเวงที่สุดบ้านของท่านมีคนแวะเวียนมาไม่ขาดเขามาขอความช่วยเหลือปัดเป่าให้โรคร้ายนั้นหายไปทำให้คิดได้ว่าชีวิตคนเรานี้เมื่อเกิดแล้วก็ต้องป่วยไข้หากไม่ป่วยไข้อาจถูกคนทำร้ายตายบางคนยากจนแสนเข็ญหากินจนตายทำให้ปรงว่า
ชีวิตนี้ต้องตายทุกคนบางรายนอนป่วยนานเป็นเดือนถึงตายบางรายกว่าจะตายก็ทรมานมากอันนี้เกิดขึ้นด้วยผลแห่งกรรมเมื่ออายุ22ปีท่านได้เข้าอุปสมบทณวัดบึงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสศึกษาวิชาวิปัสสนากรรมฐานตามแบบอย่างหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีรวมทั้งศึกษาการเขียนยันตรกุฎจากหลวงพ่อตาบจนปีพ.ศ. 2514จึงได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแดงใต้ได้พัฒนาวัดแห่งนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอดปัจจุบันชื่อเสียงของท่านโด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศทั้งมาเลเซียสิงคโปร์เดินทางมากราบท่านถึงวัดก็มีด้วยชื่อเสียงกิตติคุณของท่านพระดีมีวิชาทำให้หลวงพ่อเอื้อนเป็นพระเกจิอาจารย์แนวหน้าแห่งลุ่มแม่น้ำป่าสักที่ผู้คนให้การยอมรับยกย่องว่าไม่เป็นสองรองใครในกรุงศรีพระเครื่องของท่านมีพุทธาคุณเข้มขลังทั้งด้านอยู่ยงคงกระพันชาตรีเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยพระยานกกึ่งเทพกายสิทธิ์ครุฑคือพญาแห่งนกผู้มีอิทธิฤทธิ์และพละกำลังมากมีรูปร่างครึ่งคนครึ่งนกเป็นสัตว์หนึ่งของสรรพสัตว์ประเสริฐยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์โดยคำว่าองค์ครุฑพญาครุฑหรือครุฑด้วยฤทธานุภาพของพญาครุฑจึงได้มีการสร้างรูปครุฑผ้าหมายถึงครุฑซึ่งเป็นพาหนะเป็นรูปครุฑกลางปีกมีการใช้ธงรูปครุฑและมีครุฑเป็นรูปสัญลักษณ์ประจำแผ่นดินดังที่ปรากฏในดวงตราหรือพระราชลัญจกรประจำพระองค์ประจำแผ่นดินประจำราชวงศ์และประจำราชการเป็นต้นโดยสามารถพบเห็นครุฑได้จากเอกสารต่างๆทางราชการและนับว่าเอกสารเหล่านั้นเป็นเอกสารศักดิ์สิทธิ์หากราชการผู้ที่ทำหน้าที่ผู้ใดมีความสุจริตจงรักภักดีต่อแผ่นดินองค์พระมหากษัตริย์และหน้าที่ของตัวเองแล้วองค์พระยาครุฑก็จะส่งพลังป้องกันพยันตรายก่อให้เกิดความสุขในทุกด้านและจะมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพนอกจากนี้ยังมีเกล็ดความเชื่อว่าหากที่ใดมีอาถรรพ์แรงท่านที่นำเอาตราครุฑและสัญลักษณ์พระยาครุฑไปติดหรือบูชาจะทำให้อาถรรพ์นั้นเสื่อมสลายไปในที่สุดครุฑล้างอาถรรพ์ได้จึงเป็นที่เชื่อกันมาตลอดและได้รับความเคารพบูชาเป็นอย่างสูงผู้ใดมีสัญลักษณ์หรือรูปพญาครุฑบูชาไว้ย่อมได้อานิสงส์มากเป็นล้นพ้นอาทิมีความเจริญก้าวหน้าแก่ตนเองและครอบครัวเป็นต้นขณะเดียวกันคนโบราณยังมีความเชื่ออีกว่าครุฑเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองมหาอำนาจเด็กคนใดที่เกิดมาแล้วมีสัญลักษณ์ปากคล้ายพญาครุฑท่านว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมาเกิดภายภาคหน้าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตอำนาจพญาครุฑสามารถจำแนกได้หลักๆ8ประการคือ 1. เป็นมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่เป็นสิทธิอำนาจอันเฉียบขาด 2. สามารถลบล้างอาถรรพ์และคุณไสได้ทั้งปวงพูดผีปีศาจกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ 3. เป็นสื่อนำความเจริญรุ่งเรืองยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิตหน้าที่การงาน 4. ปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยเป็นคงกระพัน 5. เป็นเมตตามหานิยม 6. นำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ 7. ทำมาค้าขายดีเป็นสื่อนำโชคลาภนานาประการและ 8. สัตว์ร้ายเขี้ยวงาสารพัดงูเงี้ยวเขี้ยวขออสรพิษไม่กล้ากล้ำกลายเข้าใกล้หลวงพ่อเอื้อนได้สร้างพญาครุฑนี้ซึ่งเป็นเครื่องรางของขลังที่เป็นที่นิยมของท่านอีกชิ้นหนึ่งและได้รับความนิยมแห่งเมืองกรุงเก่าเป็นอย่างมาก